สวัสดีครับสวัสดีค่ะได้เวลาของรายการดร.สมิธแล้วนะครับมาเติมสาระความรู้ดีๆเรื่องสุขภาพกันดีกว่าครับและแน่นอนผมไม่ได้อยู่คนเดียวนะครับมีแขกรับเชิญคนพิเศษตลอดสัปดาห์นี้เลยครับน้องน้ำหวานพิมรานะครับพี่โอ๊คสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดีใจมากได้เจอน้ำหวานอีกครั้งหนึ่งใช่เพราะว่าเราเคยร่วมงานกันหลายครั้งเหมือนกันใช่ตลกมากคุณผู้ชมชอบได้เล่นละครเป็นผัวเมียกันใช่แล้วก็บทที่ได้รับเนี่ยคือไม่ปกติไม่ค่อยปกติทั้งผัวและเมียเป็นความสนุกไม่ค่อยมีสติอะไรกันเท่าไหร่นะครับอันนี้ดีใจได้เจอน้ำหวานอีกครั้งหนึ่งเหมือนกันค่ะพี่โอ๊คเป็นไงบ้างชีวิตช่วงนี้แฮปปี้ดีนะครับช่วงนี้แฮปปี้ดีค่ะก็มีทั้งละครที่ออนอยู่แล้วก็กำลังถ่ายทำแล้วก็มีรายการด้วยค่ะไงเปิดเจอกันตรงไหนก็ฝากติดตามด้วยนะคะน้ำหวานมีเคล็ดลับในการดูแลตัวเองไงบ้างครับหวานเนี่ยแต่ก่อนเป็นคนไม่ค่อยดูแลตัวเองจนเดี๋ยวนี้รู้สึกว่าพอเราอ่านเจออะไรก็ตามคนเนี่ยไม่ได้เป็นโรคแค่เดิมมันมีโรคใหม่ๆเกิดขึ้นมากมายความรู้มันพัฒนาขึ้นมันพัฒนาขึ้นพี่โอ๊คแล้วหวานอ่านเจอบทความนึงเป็นโรคที่แปลกมากคือเห็นชื่อปุ๊บต้องหยุดอ่านนะแต่คืออ่านก็ไม่รู้เรื่องหรอกนะวันนี้เลยจะมาถามพี่โอ๊คเนี่ยแหละครับซึ่งมันก็คือโรคชิคุนกุนย่าคือหวานอ่านปุ๊บเนี่ยหวานก็ไม่เข้าใจอยู่ดีแล้วเห็นคนเป็นโรคนี้เยอะมากก็เลยจะถามพี่โอ๊คว่าทำไมมันถึงเป็นในช่วงหน้าฝนขนาดนี้ชื่อมันอาจจะไม่ค่อยคุ้นนะครับแต่โรคนี้เนี่ยจริงๆก็มีมาสักพักหนึ่งแล้วพูดง่ายๆว่ามันเป็นญาติๆของไข้เลือดออกมันมาจากยุงใช่ไหมมาจากยุงลายด้วยทั้งยุงลายสวนและยุงลายบ้านยุงลายสวนไม่พอยุงลายบ้านนะครับลักษณะยุงที่เป็นพาหะเหมือนไข้เลือดออกเลยแต่เชื้อเนี่ยคนละชนิดกันอาการใกล้เคียงกันมากเลยครับอ้าวแล้วอย่างนี้สมมติว่าเรามีอาการเหมือนคนที่เป็นไข้เลือดออกคือปวดหัวปวดไปหมดทั้งตัวเราจะแยกระหว่างชิคุนกุนย่ากับไข้เลือดออกยังไงครับโยด้วยความเป็นญาติกันอาการมีความคล้ายกันแต่ก็มีจุดที่แตกต่างกันด้วยชิคุนกุนย่าเนี่ยจะมีอาการตาแดงแล้วก็ผื่นเป็นปื้นได้มากกว่าสำรวจตัวก่อนยังต้องมีไข้ก่อนนะมีไข้ก่อนอย่าเพิ่งแบบว่าเฮ้ยผื่นปุ๊บจะเป็นชิคุนกุนย่าเป็นอย่างนั้นอยู่อย่าเป็นอย่างนั้นนะครับมีไข้ก่อนนะฮะหลังจากนั้นมานะครับอาการปวดข้อจะเด่นมากปวดจริงจริงปวดแบบว่าเราไม่ได้นั่งกันอย่างเงี้ยปวดแบบเหมือนคนเป็นโรคข้อเลยอ่ะเหมือนคนเป็นรูมาตอยเหมือนคนเป็นอะไรเงี้ยปวดอย่างทรมานมากแล้วก็มักจะมีอาการชักได้คือเป็นไข้สูงจนชักเนี่ยโอกาสที่จะเกิดอาการชักสูงกว่าไข้อย่างอื่นแล้วตอนช่วงระหว่างเราเป็นไข้เลือดออกเนี่ยเราสามารถชักได้ไหมคะเป็นได้ครับถ้าเกิดว่าไข้มันสูงมากๆแต่เขาบอกว่ารายงานแล้วเนี่ยชิคุนกุนย่ามันเจอได้มากกว่าอีกฟังดูน่ากลัวจังเลยครับโรคนี้ถึงแม้จะเป็นโรคที่ยังไม่ได้พบผู้เสียชีวิตไม่เหมือนไข้เลือดออกที่มีอาการช็อกแล้วก็เสียชีวิตได้แต่โรคชิคุนกุนย่าเนี่ยมันทำให้เกิดความเจ็บปวดทรมานระหว่างการกว่าจะหายเนี่ยนะฮะแล้วก็ยารักษาอะไรก็ไม่ได้มีเฉพาะเจาะจงดังนั้นตลอดสัปดาห์นี้เรามาใครข้อข้องใจในเรื่องนี้กันเลยดีกว่าได้เลยค่ะมีหลากหลายคำถามจะถามพี่โอ๊คเลยแน่นอนที่สุดนะครับตลอดสัปดาห์นี้เดี๋ยวเรามาไขข้อข้องใจเรื่องชิคุนกุนย่ากันกับน้ำหวานนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับได้เวลาของรายการดร.สมิธเช่นเคยนะครับแล้วอยู่กับน้องน้ำหวานนะครับคุยกันเรื่องเกี่ยวกับโรคชิคุนกุนย่าหรือไข้ปวดข้อยุงลายนั่นเองหลายท่านไม่ค่อยคุ้นชื่อใช่ค่ะแต่บอกเลยว่าใกล้ตัวกว่าที่เราคิดค่ะอย่างที่พี่โอ๊คบอกเมื่อวานว่าเป็นญาติกับไข้เลือดออกอันนี้ก็ทำให้เราเห็นภาพมากยิ่งขึ้นแล้วอย่างปีนี้เนี่ยเห็นเขาบอกว่าสถิติคนเป็นเยอะมากมันยังไงแล้วเราจะรู้ได้ยังไงคะพี่โอ๊คอย่างหวานเป็นคนพารานอยพี่โอ๊คก็รู้แบบเจ็บนิดเจ็บหน่อยเป็นไข้นู่นนี่จ้ะอุปโลกก็ได้ว่าตัวหวานเป็นโรคชิคุนกุนย่าอยู่เดินไปปวดข้อโอ๊ยตายแล้วชิคุนกุนย่าแน่เลยแล้วมันพบได้ในผู้ใหญ่หรือว่าเด็กอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่โอ๊คค่ะจริงๆเจอได้ทุกเพศทุกวัยนะครับเพราะพาหะของมันเป็นยุงลายนี่แหละยุงลายเป็นแมลงที่เจอได้ในเมืองไทยดังนั้นโรคนี้พบได้ในเมืองไทยนะครับถึงแม้ชื่อจะดูแปลกๆอย่าไปคิดว่าเป็นโรคของเมืองนอกนะรู้สึกว่ามันเป็นโรคญี่ปุ่นนะตอนแรกไม่ใช่เจอนี่แหละไทยแลนด์นี่แหละเจอได้นะครับเรามาดูกันดีกว่าว่าอาการโดยทั่วไปเป็นยังไงบ้างนะครับเรามีคุณหมอผู้เชี่ยวชาญนะครับเป็นคุณหมอด้านโรคติดเชื้อเลยจะมาให้ข้อมูลกับพวกเราในวันนี้ครับเรียนเชิญท่านอาจารย์เลยครับค่ะสำหรับอาการของโรคชิคุนกุนย่านะคะโรคชิคุนกุนย่าเนี่ยเป็นโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสชิคุนกุนย่าเนาะก็จะติดทางยุงลายที่มากัดเรานะคะ
แล้วก็หลังจากที่กัดแล้วเนี่ยเราก็จะได้รับเชื้อเข้าไปก็จะมีระยะฟักตัวอยู่ในระยะหนึ่งเราก็จะเริ่มมีอาการไข้สูงเฉียบพลันนะคะหลังจากไข้สูงเฉียบพลันแล้วก็จะมีอาการปวดข้อซึ่งเป็นอาการที่พบได้บ่อยที่สุดของโรคชิกุนกุนย่าซึ่งบางคนเขาเรียกไข้ปวดข้อยุงลายนะคะลักษณะการปวดข้อของเขาเนี่ยจะเป็นที่ข้อเล็กๆอย่างเช่นข้อนิ้วมือนิ้วเท้าหรือว่าข้อมือข้อเท้าลักษณะการปวดเขาก็จะปวดไล่ไปเรื่อยๆนะคะถ้าในผู้ใหญ่เนี่ยก็จะมีอาการปวดข้อได้มากกว่าในเด็กเนาะการปวดข้อแล้วแต่คนบางคนจะเป็นน้อยๆแค่ปวดข้อธรรมดาบางคนเป็นมากถึงข้ออักเสบบางคนเป็นมากถึงขยับข้อไม่ได้เจ็บข้อมากๆก็เป็นไปได้เหมือนกันนะคะแล้วก็ระยะเวลาเนี่ยส่วนใหญ่การปวดข้อจะอยู่ที่ประมาณ 5-7 วันแต่ก็จะมีบางคนที่เป็นยาวเป็นเดือนเป็นปีก็มีเหมือนกันแล้วก็บางคนเนี่ยหายไปละหายปวดข้อไปละแต่อยู่ๆก็กลับมาปวดข้อซ้ำใหม่อีกก็พบได้นะคะแล้วนอกจากไข้แล้วก็ปวดข้อซึ่งเป็นอาการที่เจอได้บ่อยในโรคนี้แล้วก็ยังอาจจะมีผื่นตามร่างกายนะคะซึ่งบางคนจะคันบางคนก็ไม่คันนะคะแล้วก็จะมีลักษณะตาแดงสองข้างได้อันนี้เป็นอาการที่พบได้บ่อยนอกนั้นก็จะเป็นพวกอาการที่เหมือนการติดเชื้อไวรัสทั่วไปอย่างเช่นมีปวดศีรษะเบื่ออาหารอ่อนเพลียข้อแตกต่างของโรคชิกุนกุนย่ากับโรคไข้เลือดออกเนี่ยจะอยู่ตรงที่ถ้าโรคไข้เลือดออกมักจะมีการรั่วของพลาสมาแล้วก็มีภาวะช็อกได้แต่โรคชิกุนกุนย่าจะไม่มีตรงจุดนี้นะคะนอกนั้นอาการโดยรวมจะคล้ายๆกันขอบพระคุณท่านอาจารย์มากๆเลยนะครับอยากบอกว่าใจเย็นๆก่อนมันไม่น่ากลัวไม่ได้พูดงี้กับแขกทุกคนแต่เป็นกับน้ำหวานนี่แหละว่าใจเย็นก่อนน่ากลัวพี่โอ้พออาจารย์หมอพูดอะไรมาเนี่ยรู้สึกเป็นหมดเลยรู้สึกเป็นพอบอกเป็นไข้นี่ฉับพลันนี่เป็นขึ้นมาเลยอะไรเงี้ยนะครับก็เนี่ยถ้าอาการมันมาเรียงลำดับแบบนี้นะครับก็ให้คิดไว้เสมอว่าไม่ใช่ไข้หวัดธรรมดาให้รีบไปตรวจที่โรงพยาบาลดีกว่านะครับส่วนการตรวจวินิจฉัยจะจัดการยังไงต่อไปเดี๋ยวเราติดตามชมกันวันพรุ่งนี้เลยครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะได้เวลาของรายการดร.สมิธแล้วนะครับยังคุยกันเรื่องเกี่ยวกับโรคชิกุนกุนย่ากับน้องน้ำหวานอยู่นะครับใช่ค่ะผ่านมา2วันแล้วนะครับได้รู้ทั้งข้อมูลทั่วไปนะครับได้รู้ทั้งอาการไปแล้วนะครับก็รู้สึกว่าตัวเองเป็นขึ้นมาเลยโอ้รู้สึกเป็นทุกอย่างที่ทั้งพี่อกพูดแล้วก็อาจารย์หมอพูดนะคะแต่หวานอยากรู้จริงๆเลยว่าสาเหตุของการเกิดโรคชิกุนกุนย่าเนี่ยมันเกิดจากอะไรครับพี่อกแน่นอนนะครับว่าโรคนี้เป็นโรคติดเชื้อครับเป็นไวรัสที่มีพาหะคือยุงลายคือยุงลายไปกัดคนที่มีเชื้ออยู่แล้วก็เกิดการเพาะเชื้อสะสมขึ้นในตัวของยุงแล้วก็ปนมากัดน้ำลายยุงเวลาที่ไปกัดคนต่อไปเหมือนไข้เลือดออกทุกประการเหมือนเลยนะครับส่วนสาเหตุเนี่ยชื่อเชื้อเป็นอะไรยุงประเภทไหนนะครับและเรามีวิธีการวินิจฉัยอย่างไรบ้างไปติดตามชมพร้อมๆกันเลยครับก็สาเหตุของโรคชิกุนกุนย่านะคะก็เกิดจากเชื้อไวรัสชื่อชิกุนกุนย่าซึ่งไวรัสตัวนี้จะมียุงลายเป็นพาหะนำโรคนะคะเราจะติดได้โดยยุงลายตัวเมียจะไปกัดคนผู้ป่วยที่เป็นโรคชิกุนกุนย่าที่อยู่ในระยะไข้สูงซึ่งระยะไข้สูงเนี่ยจะเป็นระยะที่จะมีเชื้อไวรัสอยู่ปริมาณมากอะค่ะแล้วเชื้อไวรัสเนี่ยก็จะเข้าไปที่กระเพาะของยุงแล้วก็แบ่งจำนวนเพิ่มจำนวนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆหลังจากนั้นก็จะไปที่ต่อมน้ำลายทีนี้พอเชื้อไวรัสไปที่ต่อมน้ำลายของยุงแล้วยุงไปกัดคนอื่นเนี่ยเขาก็จะสามารถที่จะพาเชื้อชิกุนกุนย่าเนี่ยไปให้คนที่โดนกัดได้หลังจากคนที่โดนยุงที่มีเชื้อชิกุนกุนย่ากัดเนี่ยเขาก็จะได้รับเชื้อเข้าไปทีนี้ก็จะมีระยะฟักตัวมันยาวได้ตั้งแต่ 1-12 วันแต่ส่วนใหญ่แล้วเฉลี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ 2-3 วันนะคะก็จะมีอาการของโรคชิกุนกุนย่าเกิดขึ้นระยะติดต่อของโรคชิกุนกุนย่าจะเป็นช่วงที่มีไข้สูงๆนะคะซึ่งอย่างที่เรียนคือพอไข้สูงๆก็จะมีไวรัสในเลือดเยอะยุงก็จะไปกัดแล้วก็จะได้รับเชื้อไวรัสเข้ามาสมัยก่อนเขาก็จะมีรายงานระบาดแถวๆภาคใต้ของไทยแต่หลังๆก็เริ่มกระจายตัวมาหลายๆสถานที่ของไทยมากขึ้นค่ะซึ่งในกรุงเทพก็เจอได้เหมือนกันค่ะคือคิดว่าที่ไหนที่มียุงลายก็มีโอกาสที่จะเกิดได้ต้องขอบคุณอาจารย์มากๆเลยนะครับหลายข้อมูลเนี่ยเราก็หลงลืมไปโดยเฉพาะระยะฟักตัวนะครับ12วันเลยนะยุงกัดไปแล้วก็กว่าจะรู้จริงค่ะพี่โอ๊คแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะอย่างที่อาจารย์หมอบอกเนี่ยยุงลายตัวเมียยากสำหรับหวานไปอีกอ๋อไม่ต้องแยกหรอกครับแล้วก็แบบเอ๊ะจะตบไหมเอ๊ะเธอเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเธอเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายถ้าเธอเป็นผู้หญิงฉันจะตบก็ไม่ต้องขนาดนั้นก็พยายามกำจัดแหล่งอะไรต่างๆไปซะดีกว่าหรือไม่ก็จัดการกันยุงไปเถอะนะครับมันจะรู้สึกทันทีว่าไม่ค่อยมียารักษาใช่ค่ะพี่โอค่ะแล้ววันอยากรู้จังเลยว่าสมมติว่าเราต้องสงสัยว่าตัวเราเนี่ยกำลังจะเป็นโรคชิกุนกุนย่าแล้วถ้าเราไปหาคุณหมอ
คุณหมอเขาจะมีวิธีในการวินิจฉัยยังไงคะอะไรที่เข้าข่ายและควรไปตรวจนะครับเพราะว่าการเดินเข้าไปแล้วบอกว่าหนูสงสัยว่าเป็นชื่อคุณย่าคุณหมอเขาค่อนข้างมองเหมือนกันยังไงตรงหรือเปล่าจิตแพทย์ก่อนใจเย็นๆก่อนคุณหมอจะบอกใจเย็นๆก่อนนะครับแต่ก็มีสิทธิ์เป็นไปได้ไม่ใช่เรื่องขำนะเพราะว่าเจอได้เป็นโรคที่เจอได้จริงๆนะครับส่วนเป็นแล้วเนี่ยคุณหมอจะมีวิธีการรักษาอย่างไรนะครับไปชมพร้อมๆกันวันพรุ่งนี้ครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับได้เวลามาเติมสาระความรู้ดีๆเรื่องสุขภาพกับรายการดร.สมิธนะครับยังอยู่กับน้องน้ำหวานนะครับค่ะพี่โอภาคุยกันเรื่องไข้ปวดข้อยุงลายนะครับชิคุณกุญย่าชิคุณกุญย่าคือตลอด3วันที่ผ่านมาเนี่ยนะคะหวานก็ได้รับข้อมูลแล้วก็ได้ทราบในเบื้องต้นแล้วว่าโรคชิคุณกุญย่าเนี่ยมีพาหะมาจากยุงลายอย่างที่หวานถามพี่โอภาไปเมื่อวานแหละว่าถ้าหวานรู้สึกว่าตัวหวานเนี่ยน่าจะมีเข้าข่ายเป็นโรคชิคุณกุญย่ามีไข้มีไข้ปวดข้อมีประวัติยุงกัดใช่แล้วก็มีระยะฟักตัว12วันก็คงต้องไล่ดูว่าอุ๊ยวันเมื่อ12วันที่เราฉันโดนยุงที่ไหนกัดอะไรเงี้ยก็ไม่ต้องขนาดนั้นก็ได้ถ้าอย่างนั้นก็คงเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านโรคติดเชื้อนะครับระหว่างเนี่ยจะเดินเข้าไปหาหมอสมมติว่าคุณหมอเขาจะมีวิธีการตรวจยังไงแล้วก็จะมีการแบบว่ารักษายังไงอ่ะพี่โอคะแน่นอนถ้าสงสัยเนี่ยจะตรวจยังไงเนี่ยเป็นสิ่งที่หลายๆคนเนี่ยรู้สึกไม่แน่ใจเพราะด้วยความอาการมันก็คล้ายๆโรคนั้นโรคนี้ไปหมดจะแยกจะไข้เลือดออกยังไงมีตรวจอะไรพิเศษหรือเปล่าแล้วถ้ารู้แล้วมันมีรักษาอะไรได้บ้างไหมนะครับไปชมพร้อมๆกันเลยดีกว่าสำหรับการวินิจฉัยโรคชิคุนกุนย่านะคะเราก็จะอาศัยอาการแล้วก็อาการแสดงของผู้ป่วยที่จะนำมาด้วยอาการที่เข้าได้กับโรคชิคุนกุนย่าคือไข้สูงมีอาการปวดข้อแล้วก็มีผื่นมีตาแดงนะคะร่วมกับถ้าเขามีประวัติเข้าไปในพื้นที่ที่มีโรคนี้ระบาดหรืออยู่ในพื้นที่ที่มีโรคชิคุนกุนย่าระบาดก็จะช่วยในการวินิจฉัยได้นอกจากนั้นเนี่ยก็จะมีการตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อหาเชื้อไวรัสหรืออาจจะตรวจดูลักษณะของภูมิคุ้มกันต่อเชื้อชิคุนกุนย่าในน้ำเหลืองของคนก็ได้นะคะก็จะสามารถทราบได้ว่าคนคนนี้เป็นโรคชิคุนกุนย่าละก็จะต้องเข้าสู่กระบวนการรักษาซึ่งจริงๆกระบวนการรักษาของเขาก็คือรักษาตามอาการโรคชิคุนกุนย่ายังไม่มียารักษาโดยตรงนะคะเป็นการรักษาตามอาการอย่างเช่นดื่มน้ำให้สะอาดพักผ่อนให้เพียงพอรับประทานอาหารที่มีประโยชน์แล้วก็ใช้ยาแก้ปวดยาลดไข้ตามอาการที่เกิดขึ้นค่ะสำหรับไข้ของโรคชิคุนกุนย่าก็จะพบได้อยู่ 2-3 วันแต่ว่าเรื่องอาการปวดข้อเนี่ยเราจะเจอได้ประมาณ 5-7 วันขอบคุณท่านอาจารย์มากๆเลยนะครับแม้อย่างที่อาจารย์ได้เตือนไว้นะครับเวลาเป็นไข้ถ้าเราไม่แน่ใจว่าเป็นไข้เลือดออกหรือเปล่าโดยเฉพาะชิคุนกุนย่าเนี่ยอาการคล้ายไข้เลือดออกมากคือไข้สูงลอยมีปวดข้อด้วยบางทีมีจุดเลือดออกยารับประทานลดไข้ก็พยายามใช้กลุ่มที่เป็นพาราเซตามอลธรรมดาไปก่อนก็คือทานยาที่เรามียาแก้ปวดธรรมดาพาราเซตามอลอย่าเพิ่งไปใช้แอดวานซ์ขึ้นเช่นแอสไพรินหรือไอบูโปรเฟนอย่ารักษาตัวเองใช่ไหมเอาเบอร์บ้านไปก่อนมันจะมียาลดไข้สูงนะครับถ้าเกิดว่าลักษณะว่าดูแล้วมันเป็นไข้สูงลอยอาการทางน้ำมูกอะไรก็ไม่มีอะไรเงี้ยก็ต้องให้กลัวกลุ่มนี้เพราะว่ายาบางกลุ่มก็จะเพิ่มการเลือดออกได้มากขึ้นนะครับอันนี้ก็ฝากไว้ด้วยละกันค่ะพี่โอขาคือวันนี้ก็ได้ความรู้มากเลยเนาะแต่ว่าวันนี้จะรู้จังเลยว่าวิธีการป้องกันไม่ให้ตัวเราเป็นโรคชิคุนกุนย่าเนี่ยเราจะป้องกันยังไงพี่โอคือเราจะไล่ตบยุงลายตัวเมียทุกอย่างคงจะลำบากมากเนาะเนื่องจากเป็นโรคที่ระบาดจากยุงนะครับดังนั้นเนี่ยประเทศไทยก็เป็นประเทศที่อุดมไปด้วยยุงอย่างมากนะครับเรามาแชร์กันดีกว่าในวันพรุ่งนี้นะครับว่ามีเคล็ดลับในการจัดการยุงลายในบ้านได้อย่างไรบ้างนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับพบกับดร.สมิธอีกแล้วนะครับวันนี้วันศุกร์แล้วยังอยู่กับน้องน้ำหวานอยู่นะครับค่ะพี่โอค่ะคุยกันเรื่องเกี่ยวกับชิคุนกุนย่าไข้ปวดข้อยุงลายเต็มๆมาแล้ว4วันใช่ค่ะนะครับวันนี้เข้าสู่วันสุดท้ายคุยกันเรื่องการป้องกันดีกว่ามันเป็นปัญหาที่เราต้องถกกันได้ทั้งวันนะคะคือสัปดาห์หน้าหวานสามารถอยู่ต่อได้เลยอ่ะเพราะว่าน้ำหวานเนี่ยก็เป็นมือปราบยุงคนหนึ่งใช่หวานก็เป็นมือปราบที่เซียนมากคนหนึ่งนะครับแล้วก็วิธีอื่นๆก็มีอีกเยอะเลยเช่นดูแลที่ตัวเองครับใช่ค่ะสมุนไพรประจำบ้านของเราตะไคร้ไงปลูกไว้ในบ้านช่วยได้ใกล้ๆประตูยุงก็ไม่เข้าอย่างเวลาเราทำงานออกกองถ่ายละครอะไรเงี้ยก็คือทุกคนจะมีกลิ่นเดียวกันหมดเลยพอช่วงเย็นนะคะฉีดเถอะคือคนเยอะยุงก็รู้สึกว่าอุ้ยวันนี้มีกองละครเรามีของกินแล้วมาเยี่ยมชมทัศนศึกษาเรื่องการถ่ายทำในการบันเทิงเราไปฟังจากผู้เชี่ยวชาญดีกว่าว่าอาจารย์ด้านโรคติดเชื้อเนี่ยเขามีวิธีการปราบปรามยุงหรือว่า
กันตัวเองให้ไกลจากโรคติดต่อจากยุงยังไงบ้างครับเรียนเชิญท่านอาจารย์เลยครับสำหรับการป้องกันโรคซิกุนกุนย่านะคะโรคนี้เนี่ยยังไม่มีวัคซีนป้องกันยังไม่มียาป้องกันวิธีป้องกันที่เราทำได้ก็คือหลีกเลี่ยงการถูกยุงกัดแล้วก็กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงร้ายนะคะซึ่งการหลีกเลี่ยงการถูกยุงกัดเนี่ยก็คืออย่างเช่นเราอาจจะเน้นเรื่องของการใส่เสื้อแขนยาวใส่กางเกงขายาวเพื่อไม่ให้ยุงมากัดบริเวณที่ออกนอกเสื้อกับกางเกงเนาะแล้วก็ใส่เสื้อสีอ่อนๆเพราะว่ายุงจะชอบไปเกาะที่เสื้อสีเข้มๆนะคะนอกจากนั้นก็อาจจะใช้เป็นพวกสารกันยุงต่างๆอะค่ะไม่ว่าจะเป็นยาทากันยุงแผ่นแปะกันยุงยาฉีดกันยุงหรือว่าแผ่นตัวจุดกันยุงอะไรก็ได้ที่เราสามารถที่จะกันยุงได้แล้วก็ปลอดภัยกับสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะนอกจากนั้นแล้วก็จะเป็นเรื่องของการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายเนี่ยยุงลายจะเป็นยุงที่วางไข่ในน้ำขังนะคะเพราะฉะนั้นหลักการก็คือกำจัดแหล่งน้ำขังอย่างเช่นถ้านอกบ้านเรามีถ้วยชามหรือว่าเป็นห่วงยางที่เราวางทิ้งไว้แล้วฝนตกมาแล้วมีน้ำขังเกิดขึ้นพวกนี้ก็จะเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของยุงลายได้เราก็ไปเทน้ำทิ้งแล้วก็คว่ำถ้วยคว่ำชามพวกนั้นซะหรือเอาไปเก็บในที่ที่จะไม่โดนน้ำขังอะค่ะหรืออย่างเช่นโอ่งเก็บน้ำที่เราเอาไว้ดื่มเอาไว้ใช้ที่วางอยู่นอกบ้านเนี่ยก็อยากจะให้มีฝาปิดทุกโอ่งเพราะว่าบางทีถ้าเกิดเราไม่มีฝายุงลายเขาก็สามารถที่จะไปวางไข่ได้หรือจะกันดอกไม้เราก็สามารถที่จะเทน้ำเปลี่ยนทุก 5-7 วันนะคะการป้องกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายเนี่ยนอกจากที่เราจะป้องกันโรคซิกุนกุนย่าได้แล้วเนี่ยเราก็ยังสามารถป้องกันโรคไข้เลือดออกแล้วก็โรคไข้ซิก้าได้ด้วยเพราะว่าทั้ง3โรคเนี่ยเขามียุงลายเป็นพาหะนำโรคเหมือนกันขอบคุณมากๆเลยนะครับแหมฟังดูแล้วนะครับเหมือนกับเรารู้กันดีแต่ปฏิบัติกันหรือเปล่ามันยากเหมือนกันในการป้องกันนะคะนะครับโรคภัยไข้เจ็บที่เกี่ยวกับแมลงเกี่ยวกับยุงเนี่ยนะครับเวลาระบาดทีระบาดน่ากลัวเหลือเกินถูกต้องเพราะว่าประเทศเราก็เป็นประเทศเขตร้อนนะครับแมลงเยอะมากนะครับงั้นฝากไว้ด้วยละกันแต่ละฤดูกาลหรือแต่ละช่วงเวลาก็มีโรคระบาดอยู่เรื่อยๆข่าวสารสุขภาพบอกน่าเบื่อไม่น่าเบื่อตามอยากตามข่าวบันเทิงมากกว่านะครับจริงๆแล้วเนี่ยข่าวสารสุขภาพเป็นสิ่งสำคัญมากนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับพบกับดร.สมิธได้ใหม่นะครับทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ก่อนครบธงชาติทางช่องวันนะครับคุณมีนัดกับดร.สมิธครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ